สวัสดีครับวันนี้ผมไอจาก AIIT ผมคิดว่าคงมีเพื่อนๆหลายๆคนที่ใช้สินค้าจาก Apple และเวลาที่ Apple ออกสินค้าใหม่ออกมาเนี่ยเราก็อยากที่จะลองซื้อมาใช้ครับหรือบางคนที่แบบเป็นสาวก Apple โดยตรงอยู่แล้วทุกโปรดักต์ไม่ว่าจะเป็นแท็บเล็ตสมาร์ทโฟนแกดเจ็ตต่างๆหรือแม้กระทั่งหูฟังแล็ปท็อปคอมพิวเตอร์ภายในบ้านก็ใช้เป็นของ Apple เลยเนาะแต่มันจะมีอยู่1โปรดักต์ครับที่ Apple เปิดตัวมานานหลายปีมากแล้วครับซึ่งมันเป็นโปรดักต์ที่หลายๆคนมองข้ามเขาไปแล้วก็ต่อให้เป็นสาวกก็ตามหรือเป็นผู้ติดตามสินค้า Apple ก็ตามต่างไม่คิดจะไปใช้มันครับนั่นก็คือเจ้าตัวนี้ครับ Apple MagSafe Battery Pack ครับทำไม MagSafe Battery Pack อุปกรณ์เสริมจากทาง Apple ถึงไม่ประสบความสำเร็จเหมือนกับ Apple AirPods หรือ Apple AirTag นะครับอันดับแรกเลยก็คือ Apple MagSafe Battery Pack ตัวนี้นะครับเขามีแบตเตอรี่ภายในความจุอยู่ที่ 1,460 มิลลิแอมป์อัวร์ครับความจุ 1,460 มิลลิแอมป์อัวร์อันนี้ผมพูดถูกต้องเป๊ะเลยครับนี่คือ Power Bank ที่มีความจุอยู่ที่ 1,400 นิดๆมิลลิแอมป์อัวร์จริงๆครับถ้าเกิดเรานำไปชาร์จกับสมาร์ทโฟนจากทาง Apple โดยตรงนะครับอย่างเช่นสมาร์ทโฟนรุ่นที่เล็กที่สุดของ Apple ที่สามารถรองรับการใช้งาน MagSafe ได้อย่าง iPhone 12 mini iPhone 13 mini นะครับจะสามารถชาร์จได้แบตเตอรี่สูงสุดอยู่ที่ 70% ครับและถ้าเกิดว่าเราใช้งาน iPhone 12 ธรรมดา iPhone 13 ธรรมดา iPhone 14 ธรรมดานะครับหรือว่า iPhone 12 Pro 13 Pro 14 Pro พวกนี้สามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้มากสุดอยู่ที่ 60% ครับและถ้าเกิดใครที่ใช้งาน iPhone14 Plus iPhone 12 Pro Max iPhone 13 Pro Max iPhone 14 Pro Max พวกนี้สามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้มากสุดอยู่ที่ 40% เองครับนี่คือความสามารถในการชาร์จที่สามารถใช้ได้เพียงแค่ครั้งเดียวต่อการชาร์จเท่านั้นสำหรับเจ้า Apple MagSafe Battery Pack ตัวนี้นะครับถ้าเกิดเรามองดูดีๆที่จำนวนรอบในการชาร์จเนี่ยสำหรับการเป็น Power Bank เนี่ย Apple MagSafe Battery Pack ตัวนี้ถือว่าสอบตกเลยครับเพราะว่าชาร์จได้แค่รอบเดียวและรอบเดียวก็ชาร์จได้ไม่ถึง 90% หรือว่า 80% ด้วยซ้ำไปสำหรับรุ่นที่เล็กที่สุดอย่างมินินะครับและการชาร์จของเจ้า Apple MagSafe Battery Pack เนี่ยตั้งแต่ตอนที่เขาเปิดตัวมานะครับณตอนนั้นที่ผมรีวิวไปตอนที่ผมใช้ iPhone 12เนี่ยณตอนนั้นยังไม่มีการอัปเดตเรื่องกำลังไฟในการชาร์จให้ชาร์จได้เร็วขึ้นครับแรกเริ่มเดิมที Apple MagSafe Battery Pack ตัวนี้เวลาที่เราเอา iPhone มาแปะชาร์จนะครับจะให้กำลังไฟอยู่ที่5วัตต์เท่านั้นตั้งแต่ตอนเปิดตัวถือว่าเป็นการชาร์จที่ช้ามากๆสำหรับการชาร์จ5วัตต์ครับและหลังจากนั้นนะครับเมื่อไม่นานมานี้เองเมื่อประมาณกลางปี2022นี้เลยครับ Apple ได้มีการอัปเดตเฟิร์มแวร์ MagSafe Battery Pack ครั้งแรกครับนี่เป็น Power Bank ที่สามารถอัปเดตเฟิร์มแวร์ได้นะเขาอัปเดตเฟิร์มแวร์ให้สามารถชาร์จไฟได้กำลังไฟสูงสุดอยู่ที่ 7.5 วัตต์ในการแปะใช้งานครับทำให้มันก็โอเคชาร์จไวขึ้นมานิดนึงก็ถ้าเกิดว่าชาร์จไวนิดนึงอันนี้มันช้ามั้ยก็ถือว่าไม่ช้าครับถ้าเกิดเราเทียบกับแบรนด์คู่แข่งที่เป็นแบบ MagSafe เหมือนกันเนี่ยที่เขาทำ MagSafe Power Bank ออกมานะครับเขาก็สามารถชาร์จได้อยู่ที่ 7.5 วัตต์เท่าๆกันครับในการใช้งานแปะทั่วไปแบบนี้กับ iPhone นะครับซึ่งกว่าที่ Apple MagSafe Battery Pack ตัวนี้จะสามารถชาร์จไวได้เท่ากับค่ายอื่นๆที่เขาเปิดตัวตามหลัง MagSafe Battery Pack มาเนี่ยเรียกได้ว่าอัปเดตมาได้ช้ามากๆครับทำให้หลายๆคนที่เป็นสาวก Apple อยู่แล้วอย่างเช่นผมเนี่ยใช้อุปกรณ์ Apple ส่วนใหญ่คือเราเน้นไปที่ความสะดวกเนอะพอ Apple MagSafe Battery Pack นะตอนนั้นเนี่ยมันชาร์จได้แค่5วัตต์แล้วก็ชาร์จได้แค่แป๊บเดียวเวลาแปะชาร์จก็รอนานมากมันก็ไม่ค่อยสะดวกในการใช้งานครับทำให้เราต้องเลือก MagSafe Power Bank จากผู้ผลิตค่ายอื่นๆนะตอนนั้นครับที่สามารถชาร์จได้ไวและก็มีความจุของแบตเตอรี่มากกว่าเจ้า Apple MagSafe Battery Pack ตัวนี้ครับมันก็จะตอบโจทย์ในการใช้งานของความเป็น Power Bank มากกว่าเจ้าผลิตภัณฑ์ Apple ตัวนี้ครับด้วยเหตุผลหลักทั้ง2 อย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความจุแล้วก็กำลังไฟในการชาร์จเนี่ยเจ้า Apple MagSafe Battery Pack ตัวนี้ก็สอบตกในการเป็น Power Bank แบบไปเลยครับเพราะว่าณปัจจุบันเนี้ย Power Bank ขั้นต่ำก็น่าจะมีประมาณแบบอย่างนี้นะแบบที่เป็น MagSafe ก็น่าจะมี 3,000 มิลลิแอมป์ 4,000 มิลลิแอมป์ 5,000 มิลลิแอมป์อัล 10,000 มิลลิแอมป์อัลอะไรพวกนี้เนาะพอมันเป็นแค่ไม่เกิน 1,500 มิลลิแอมป์อัลเท่านี้กับราคาค่าตัว99ดอลลาร์ณตอนที่ผมซื้อมาถือว่าแพงระดับนึงเลยครับส่วนราคาไทยที่บางร้านนำเข้าหรือหิ้วเข้ามาจำหน่ายเองโดยไม่ผ่านทาง Apple เนี่ยจะมีราคาจำหน่ายอยู่ที่ 3,790 บาทนะตอนนี้นะครับก็ถือว่าเป็น Power Bank 1,400 มิลลิแอมป์ที่น่าจะแพงที่สุดนะตอนนี้หรือแพงที่สุดในโลกก็ได้ 3,790 บาทครับกับ Power Bank 1,400 มิลลิแอมป์ก็โดยส่วนตัวผมมองว่าทาง Apple เนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ออกแบบมาให้เจ้า Apple MagSafe Battery Pack ตัวนี้ทำงานเพื่อเป็นแค่
power bank เพียงอย่างเดียวครับแต่คือ Apple ออกแบบให้เขาเป็นการทำงานผ่าน 2-in-1 ครับคือถ้าเกิดว่าบ้านใครที่ใช้ iPhone 12 iPhone 13 iPhone 14แต่ว่ายังไม่ได้ซื้อ MagSafe Charger มาหรือไอ้ตัวแท่นกลมๆที่แบบเอาไว้เสียบชาร์จไร้สายกับเจ้า iPhone น่ะเรายังไม่ได้ซื้อตัวนั้นมาที่มีราคาจำหน่ายอยู่ที่ 1,590 บาทในไทยนะครับก็หากว่าเราไม่ได้ซื้อตัวนั้นมาแล้วเราซื้อเจ้า Apple MagSafe Battery Pack ตัวนี้มาเราก็สามารถใช้งานเป็นเจ้าแท่นชาร์จตัวนั้นได้เช่นกันเวลาที่เราเสียบสายชาร์จเจ้า Apple MagSafe Battery Pack ตัวนี้นะครับแล้วเรานํา iPhone ของเรามาแปะเนี่ยเขาจะให้กำลังไฟในการชาร์จสูงถึง15วัตต์เลยครับมันจะทำให้เราสามารถใช้งานเจ้า MagSafe Battery Pack ตัวนี้เป็นได้ทั้งการเป็นแท่นชาร์จเวลาที่เราเสียบชาร์จอยู่บ้านหรือว่าเวลาที่เราออกไปข้างนอกเราก็สามารถใช้งานเจ้านี่เป็น Power Bank ไร้สายไปในตัวได้ครับโดยส่วนตัวผมมองว่า Apple เขาออกแบบมาให้เขาเป็น 2-in-1 ในการใช้งานครับโดยปกติเนี่ย Power Bank เขาจะออกแบบมาให้เราสำหรับชาร์จแบบว่าเป็น Power Bank ในยามฉุกเฉินเวลาไปข้างนอกอย่างเดียวเนาะแต่สำหรับเจ้าตัวนี้สามารถใช้ได้ทั้งเวลาที่เราอยู่บ้านเสียบชาร์จก่อนนอนก็สามารถเสียบชาร์จเจ้าตัวนี้เป็นแท่นชาร์จ MagSafe ได้โดยที่เราไม่จำเป็นต้องเสียบชาร์จ iPhone อีกต่อไปโดยส่วนตัวตั้งแต่ที่ผมใช้ iPhone มานะครับตั้งแต่ตอน iPhone 12แล้วก็มา iPhone 13ตัวเนี้ยบอกตรงๆว่าผมแทบจะไม่เคยเอาสายชาร์จมาเสียบเจ้า iPhone เลยครับเพราะว่าตอนนั้นที่ผมซื้อมาใช่มั้ยผมก็อีกแป๊บนึงเจ้าตัวนี้มันก็ออกมาแล้วเราก็ซื้อตัวนี้มาครับแล้วเราก็ใช้ตัวเนี้ยใช้เป็นแท่นชาร์จเวลาชาร์จอยู่บ้านก่อนนอนทุกวันเลยครับซึ่งหากใครที่ยังไม่มี MagSafe Charger แบบเป็นแท่นชาร์จอยู่บ้านเนี่ยและต้องการ Power Bank ด้วยอีกตัวนึงผมมองว่าการซื้อเจ้า Apple MagSafe Battery Pack มันก็คุ้มค่าดีครับถ้าเกิดเราซื้อแท่นชาร์จมัน 1,590 แต่ถ้าเกิดเราซื้อตัวนี้มันอยู่ที่ 3,790 เพิ่มมาอีกนิดนึงคุณได้การเป็น Power Bank ไปในตัวเวลาไปข้างนอกด้วยถ้าเกิดว่าคุณต้องการใช้งานเป็นแค่ Power Bank ไร้สายอย่างเดียวเลยเนี่ยผมมองว่าการซื้อกับผู้ผลิตรายอื่นจะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าเพราะว่าราคาของ Power Bank ที่เป็นแบบไร้สายณปัจจุบันนี้มันมีราคาที่ถูกกว่าเจ้า Apple MagSafe Battery Pack มากกว่าเป็นเท่าตัวเลยครับอย่างเช่นผมซื้อเจ้า Osen by Eloop EW 52ตัวนี้มานะครับซื้อมาพร้อมโปรใน Shopee ใส่โค้ดเข้าไปนะครับผมซื้อมาในราคาแค่700บาทครับ700บาทที่ผมได้มาเนี่ยเป็น MagSafe Battery Pack ที่มีความจุถึง 10,000 มิลลิแอมอัลครับ 10,000 มิลลิแอมอัลเนี่ยสามารถชาร์จ iPhone 13ของผมเนี่ยได้มากกว่า3รอบเลยครับทำให้มันเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากๆและแม่เหล็กของเจ้า Osen by Eloop ตัวนี้เรียกได้ว่าแน่นหนามากๆจริงๆครับเดี๋ยวผมลองแปะให้ดูนะฮะอันนี้แบบผมใส่เคสอยู่นะผมแปะเข้าไปปึ๊บเนี่ยมันก็ยังอยู่ครับแบบผมเขย่ามันก็ไม่หลุดครับถึงแม้ว่าตัวเคสเจ้า MagSafe Battery Pack ตัวนี้มันจะมีน้ำหนักที่มากก็ตามนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราแปะกับ iPhone 12 13ที่เป็น MagSafe ด้วยกันเนี่ยเรียกได้ว่าแน่นหนาสะใจมากต่อให้ผมจะดึงเนี่ยมันก็หลุดยากครับต้องใช้แรงระดับนึงถึงจะดึงหลุดได้ผมสามารถกางเวลาที่ผมชาร์จไปและอยากดูคอนเทนต์ดูซีรีส์ดู Netflix ดู YouTube เราสามารถวางกับโต๊ะเพื่อใช้เป็นแท่นวางไปในตัวได้อีกด้วยครับนี่ก็คือความสะดวกอีกอย่างนึงที่เราจะได้จาก Power Bank ค่ายอื่นๆที่ไม่ใช่มาจากเจ้า Apple โดยตรงนะครับความจุมากกว่าชาร์จไวเท่าๆกันครับ 7.5 วัตต์แบบไร้สายนะครับแล้วก็เวลาที่เราชาร์จกับ Android เนี่ยเขาสามารถจ่ายไฟได้สูงสุดอยู่ที่15วัตต์เลยครับแบบไร้สายอันนี้คือข้อดีที่เราจะได้จากเจ้า Osen by Eloop ครับผมมองว่าการเลือกซื้อ Power Bank ไร้สายที่มี MagSafe นะครับการเลือกซื้อกับผู้ผลิตรายอื่นที่ไม่ใช่ซื้อจากทาง Apple ยังไงก็คุ้มกว่าในการใช้งานจริงๆครับเพราะการใช้งานเป็น Power Bank สิ่งที่จำเป็นของ Power Bank ก็คือความจุของแบตเตอรี่ครับซึ่งการซื้อกับผู้ผลิตรายอื่นนะครับเขาจะมีให้เลือกตั้งแต่ 2,000 3,000 4,000 5,000 จนถึง 10,000 มิลลิแอมป์มีให้เราเลือกตามไลฟ์สไตล์ที่เราต้องการใช้จริงๆครับก็มันเป็นตัวเลือกที่มีให้เราเลือกเยอะมากกว่าการเลือกซื้อกับทาง Apple โดยตรงและที่สำคัญราคาถูกกว่าเป็นเท่าตัวเลยครับอันนี้700กว่าบาทนะครับอันนี้3,700 กว่าบาทนะครับเรียกได้ว่าราคาห่างกันเป็นเท่าตัวเลยครับสำหรับผู้ผลิตรายอื่นกับ Apple ผลิตเองนะครับของ Power Bank ไร้สาย MagSafe ครับสำหรับใครที่กำลังลังเลว่าเราจะซื้อ Apple MagSafe Battery Pack จากทาง Apple โดยตรงเองหรือเราซื้อจากผู้ผลิตรายอื่นก็ลองดูคลิปนี้ดูครับสำหรับคลิปวันนี้ผมก็ต้องขอจบลงไว้เพียงเท่านี้ครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์ Subscribe แล้วก็แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันถ้าเกิดว่าใครมีอะไรสงสัยอยากสอบถามคุยกันคุยเล่นกันได้ผ่านคอมเมนต์คลิปนี้เลยครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย